หลังจาก FK ไปหลายวันค่ะดูทรัพยากรที่เรามีนั่นสิบางอันนี่ค่ะแตะ 80,000 เลยก็คือกันชง 80,000 ทั้งซีค่ะแล้วก็ 80,000 ทั้งต้นของเขาข้าวก็อยู่ที่ 50,000 มันฝรั่งอยู่ 60,000 ซีข้าวอยู่ 25,000 เนาะแล้วก็กระบองเพชร 32,000 ค่ะเยอะมากๆเลยเนาะในวันนี้ค่ะเราจะมาทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือน้ำมันหรือว่าแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานขั้นสูงนั่นเองมีพืชหลายชนิดที่ใช้ผลิตน้ำมันได้ก็มีทั้งซีดข้าวซีดบีทรูทซีดแตงโมฟักทองเนาะแต่ที่น่าใช้ที่สุดก็คือเจ้าซีดกัญชงค่ะเพราะว่ามันได้น้ำมันต่อซีดคือ90มิลลิวาเก็ตถ้าเป็นซีดอย่างอื่นเนี่ยจะได้เพียงแค่40-20ซึ่งมันน้อยกว่าเยอะมากเลยหนังสือมหาเทพของเราค่ะบรรจุข้อมูลทุกอย่างไว้ในนี้สำหรับม็อดที่เราต้องการเนาะเครื่องแรกที่ต้องการคือเครื่องที่ชื่อว่าสควิเซอร์เลือกไปที่หน้าสควิเซอร์เลยบอกข้อมูลในการทำแน่นอนไม่ต้องจำเพราะว่าเรามีโปรเจคเตอร์ค่ะเรามีหนังสือในหน้าของสควิเซอร์ยำรวมกันนี่ฉายภาพเรียบร้อยเห็นวะมิวได้เตรียมพื้นที่ไว้ค่ะว่าจะเป็นตรงนี้นั่นเองเคลียร์แล้วเห็นว่าเรียบร้อยเลยวางลงไปเลยค่ะนี่หน้าตาของมันบอกอย่างชัดเจนต้องการอะไรบ้างเอ๊ะบล็อกตรงกลางนี้มันคืออะไรท่อส่งเหรอใช่เลย Light Engineering Box ใส่เข้าไปแล้วก็นั่งร้านที่ทำจากสตีลตรงกลางเป็นท่อแน่นอนโอเคถูกต้องและชั้นที่2ปรากฏออกมาถังไม้ค่ะตีถัง Light Engineering Box แล้วก็ Redstone Engineering Box แล้วก็รั้วค่ะตามด้วย1พิตันไม่ถูกฝั่งก็งัดอย่างเงี้ยเรียบร้อยกรอบสีเขียวขึ้นกดเลยกดตรงกลางสินั่นแหละได้แล้วค่ะเก็บโปรเจคเตอร์ออกมา Industrial Squeezer เครื่องผลิตน้ำมันพืชนั่นเองสีฟ้านี่ค่ะน่าจะเป็นการส่งของเข้าไปแล้วก็สีแดงตรงนี้เป็นการปักเรสโตนเนาะเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องสีส้มนำน้ำมันออกแน่นอนค่ะทดสอบการทำงานก่อนซีดด้วยนี้เลยซีดกันชงค่ะมีเยอะนำเข้านี่โยนเข้าได้มะอ๋อเข้าแบบนี้เลยเดินสายไฟจ่ายพลังงานมาอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปที่เครื่องทำงานได้แต่แปลกเราไม่ได้ยินเสียงการบดปกติเครื่องในม็อดเนี้ยเวลาทำงานอะไรทีอ่ะมันจะปั่นดังมากยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นเครื่องนี้ค่ะที่ชื่อว่าคัตเชอร์หรือเครื่องบดเนี่ยทำงานทีปั่นอย่างดังแต่เครื่องสกัดอ่ะไม่มีเสียงการทำงานเลยอ่ะได้น้ำมันไหมได้นี่ไงปรับด้วยค้อนไม่ได้นำเข้าถังมันถูกนำเข้าด้านบนเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะได้นี่ไงน้ำมันเข้ามาแล้วค่ะเควสไม่คอมพลีทอะไรมันง่ายมากเรายังไม่ได้ผลผลิตไงนี่ยืนยันว่าเราได้น้ำมันมาแล้วนั่นเลยค่ะเควสสีใสมากค่ะเหยียบได้ไหมเหยียบได้ติดเอฟเฟกต์อะไรไม่เอ่ยไม่ติดค่ะเอามาหน่อยซิหนึ่งถังเปรียบเทียบน้ำมันค่ะระหว่างน้ำมันแบบถ่านหินเกลียวโซดจากแรกโพเนาะเนี่ยสีเข้มกว่ากันนิดหนึ่งติดเอฟเฟกต์เกลียวโซดแม้จะได้เครื่องสกัดน้ำมันไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่สามารถหาไบโอดีเซลได้ค่ะนั่นคือสิ่งที่ต้องการจริงๆเนาะเราต้องมีเครื่องหมักด้วยเฟอร์เมนเตอร์เข้าของที่ใช้เป็นเข้าของที่มีอยู่แล้วค่ะจะขาดก็ขาดแค่หม้อต้มยาแม่มดรอช้าทำไมในเมื่อนี่เลยต้องการ4ค่ะจัดมาโอ้โหคอมพิวเตอร์เควสอื่นด้วยนะเนี่ยใช่ไหมแล้วโครงสร้างเครื่องหมักมันเป็นยังไงล่ะก็ไปค้นหาเลยค่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาที่สมบูรณ์โอ้ไม่ใหญ่ค่ะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงสิบนั่นแหละเราได้ยินเสียงนายนี่พิกแอคเราก็ดาเมจหนังนะห่างกันนิดนึงแต่เอาให้เท่ากันแถวเดียวกันนั่งร้านที่ทำจากสตีลโอ้เหมือนกันกับเจ้าตัวนั้นเลยดิใช่ไหมใช่ค่ะแบบเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะ
อันที่สองไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกแล้วก็อะไรนี้อ๋อมอบล็อกแผ่นสติลเอ้ยบล็อกแผ่นเหล็กอ่ะเสร็จกดค่ะตรงกลางนี่เอาโปรเจคเตอร์ออกสิเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาโครงสร้างในชั้นล่างเนี้ยแล้วก็ตรงชั้นล่างของเครื่องหมักเหมือนกันเลยค่ะแต่ชั้น2ชั้น3ต่างกันนิดนึงเนาะเปลี่ยนจากชูเกอร์เคนจากพืชอะไรอย่างเงี้ยให้ได้เป็นอีเทอร์นอลของที่ต้องใช้นั่นแหละดูสิอะไรเยอะที่สุดเท่ากันค่ะประมาณ80อีเทอร์นอลต่อ1ชิ้นได้เลยเนาะได้มั้ยเออได้ถ้าไม่ขึ้นสีแดงก็แปลว่าใช้ได้เฮ้ยได้นะเนี่ยได้อีเทอร์นอลเรื่อยๆแต่รู้สึกพลังงานไม่พอโอ้ลดเรื่อยๆไหลเป็นน้ำเลยค่ะดีละที่มีเครื่องผลิตพลังงานจากอุณหภูมิหลายเครื่องเอาไปใช้ทุกเครื่องสิสายไฟพันกันค่ะเปลี่ยนเลยย้ายสูงขึ้นหน่อยจากรีเลย์ก็ไปยังถังเก็บดูสิโอ้โหเครื่องหมักเป็นเครื่องที่ใช้พลังงานเยอะมากค่ะเขาดูดพลังงานเกลี้ยงสายเลยนะไม่เหลือเลยค่ะแปลว่าเครื่องสควิสเซอร์ควรที่จะมีพลังงานแยกกันระหว่างกับเครื่องหมักเพราะเครื่องนี้ใช้พลังงานจ่ายเยอะจริงๆอ๋อไปหาข้อมูลมาแล้วค่ะเครื่องหมักเนี่ยยิ่งมันมีพลังงานเยอะเขาก็สามารถที่จะหมักได้เร็วกระบวนการโปรเซสก็จะไวนั่นเองก็เลยเป็นเครื่องที่จะดูดพลังงานแบบเยอะมากๆค่ะแต่ถ้าเราไม่รีบเท่าไหร่อ่ะก็เอาแค่พลังงานพอให้ได้หมักได้ก็พอแล้วเนาะเควสไม่คอมพลีทลืมอีกแล้วของทุกอย่างเราต้องยืนยันว่าเราทำสำเร็จด้วยการเอามาตักใส่ถัง1ถังแล้วใส่ตัวนั่นเลยค่ะอีเทอร์นอลมาดูสิหน้าตายังไงเอ่ยอ้าวสีขาวเหยียบได้มั้ยอึติดอะไรโอ้ติดมึนเมาค่ะเอ้าก็ติดมึนเมานี่ทำไมไม่เห็นมึนเมาเลยเอฟเฟคไม่ออก ปกติเอฟเฟคนี้จะทำให้หน้าจอเรามึนเมาเลยค่ะอารมณ์เหมือนกินกาวในเกมอื่นอ่ะอันนี้ไม่มึนเมา ติดแค่เอฟเฟคแต่ไม่ติดสถานะที่แสดงออกมาค่ะ Refinery ค่ะเนี่ยแหละคือสิ่งสำคัญใช่ไหมมันคือการคอมโบร่วมกันระหว่างน้ำมันพืชกับอีเทนอลให้ได้เป็นไบโอดีเซลด้านหน้าเป็นการนำออกใช่ไหมด้านหลังเป็นการนำเข้าดังนั้นเราต้องหันหน้าเข้ามาหาตัวเราค่ะมีใช่น้อยๆกว้างมากถูกเลยเนาะแบบนี้เลยค่ะวางไปของที่ต้องใช้แน่นอนนั่งร้านสติลยังไงต้องใช้ Redstone Engineering Box ใช้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าต้องจ่ายกระแสไฟหรือว่าหยุดการทำงานของเครื่องก็ต้องใช้บล็อกนี้ค่ะแล้วก็ Steel Sheet Metal เนาะบล็อกกล่องสติลแล้วก็ Heavy Engineering Box ท่อไปไปอยากได้ระบบวางออโต้จริงๆแบบกดปุ๊บวางได้ปั๊บอ่ะแบบวางให้อะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้มันแบบไม่วางออโต้เราต้องค่อยๆวางไปเองวางยากจริงเอ้ยนั่นไงทำไมมันวางไม่ได้อ๋อได้ค่ะ Redstone นั่นแหละ Light Engineering Box วางลงไปสิชั้นสุดท้ายโอ้ง่ายเลยค่ะนี่บล็อกเหล็กชิวๆเสร็จไหมไม่เสร็จสีแดงอะไรนี่อ๋อท็อต วางท็อตอยู่มันก็เลยไม่โชว์คลิกสิคลิกเออถอดโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมค่ะนี่ได้มาแล้วโรงกลั่นน้ำมันนี่ค่ะคือโรงกลั่นอ่ะอันนี้เรียกว่าแบบโรงสกัดเนาะแล้วก็โรงหมักค่ะส่วนเครื่องที่อยู่ทางด้านนี้ของเราโรงกลั่นเอ้ยทุกอย่างใช้ได้แล้วโอ้โหดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนจริงๆเลยหลายท่อมากเลยค่ะเนี่ยนั่นไงใส่น้ำมันพืชละ1ถังแล้วก็อีเทอร์นอลอีกหนึ่งถังใส่เข้าไปใส่ได้ทั้งสองเลยทีนี้เขาน่าจะมีแบบการกลั่นเนาะผสมระหว่างน้ำมันพืชกับอีเทอร์นอลค่ะ
ให้ได้เป็นไบโอดีเซลใช่มะโอเคปัญหาเรื่องพลังงานเหมือนเดิมสินะพลังงานจากอุณหภูมิใช่มะส่งมารวมกันค่ะที่รีเลย์ตรงนี้สองสายเนาะแล้วก็ส่งต่อไปยังถังจุค่ะที่ตรงนี้อันนี้คือแบบเราแค่ฝากรีเลย์ไว้วางตรงถังจุเฉยๆแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับถังจุเนาะทีนี้ก็เดินสายพลังงานมาเลยเรื่องนี้ค่ะก็จะมีพลังงานเป็นที่เรียบร้อยและทีนี้อีกเครื่องหนึ่งที่มันกินพลังงานมหาศาลคือเครื่องผลิตเอทานอลมิวจะให้เขา3หัวจ่ายพลังงานเชื่อมต่อมาเข้าถังบรรจุค่ะเผื่อว่าพลังงานแบบมันเกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีที่จุเก็บไว้เดินมาเลยเฮ้ยส่งมาแล้วแล้วก็เครื่องสุดท้ายที่จะผลิตไบโอดีเซลใช่ไหมไม่แน่ใจว่าจะโดบพลังงานเยอะแค่ไหนแต่คิดว่าไม่น่าจะเยอะค่ะแต่ก็3สายเผื่อไว้แล้วกันเดินมานั่นแหละเสร็จเรียบร้อยแบ่งแยกชัดเจนพลังงานคนละขั้วอย่างชัดเจนสายไฟรุงรังและระโยงระยางค่ะมิวทราบว่าเราสามารถใช้สายพานในการส่งไอเทมออกมาได้แต่พลังงานยังไม่เหลือเฟือขนาดนั้นใช่ไหมใช้สายพานไอเทมมันจะหายไปค่ะโอ้นี่เห็นไหมเฮ้ยเอาไอเทมออกมาได้เน่แต่ยังไม่ใช้อ่ะคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องพลังงานไม่พอในยุคที่เรากำลังอยู่นี้ค่ะมันเป็นยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมใช่ไหมเขามีระบบท่อส่งที่เป็นของเหลวนะแต่ท่อส่งไอเทมไม่มีค่ะเพราะเขาจะให้เราใช้ระบบสายพานเป็นหลักยังไม่อยากใช้สายพานอ่ะรอให้แบบพลังงานเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือก่อนค่อยใช้สายพานดีกว่าไปน้ำมันพืชเข้าทางฝั่งของน้ำมันพืชแน่นอนนั่นแหละแล้วก็อีเทอร์นอลค่ะก็ต้องส่งเข้ามาทางฝั่งของอีเทอร์นอลแน่ๆตามเซนต์อ้าวทำไมตรงนี้มันเชื่อมกันด้วยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ควรที่จะเชื่อมกันนะเพราะนายไม่ได้ดูดเขาอะไรเข้าเลยนะโผงไกลหน่อยก็ได้โอเคดูสิโอ้มาแล้วค่ะอีเทอร์นอลรวมกับน้ำมันพืชได้เป็นไบโอดีเซลนี่แหละคือน้ำมันที่จะทำให้เราผลิตพลังงานได้ตรงนี้แล้วกันนั่นแหละอุ้ยน้ำมันติดสถานะติดไฟเฟมเบิลก็คือเป็นคนที่แบบอยู่ใกล้ไฟแล้วไฟสามารถลามเข้ามาหาเราได้อะไรอย่างงี้เออก็มีออร่านิดหน่อยแค่นั้นเองเนาะถ้าเราไม่ได้ไปเดินเหยียบไฟอะไรอย่างงี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่อยากใช้สายพานเพราะพลังงานไม่พอใช่ไหมก็มีของที่เราสามารถใช้ได้นะสแต็ก 1,368 กับ 4,000 เอาออกสักตัวเกรด1อันได้ไหมสแต็กเหลือ 3,000 แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะสแต็กอยู่ที่ 1,349 ขอเอาออกสักตัวเกรด2ตัวแล้วกันค่ะที่จะเพิ่มความจุเฮ้ยไม่เราไม่ได้ใช้ต้นนี้ทำอะไรนี่ก็เก็บไว้คืนสิ่งที่ต้องออกคือมันฟางสแต็กเท่าไหร่ 2,000ได้อยู่ค่ะรัดเทปไปเลยรัดเทปไปแล้วก็นำออกมาค่ะนั่นแหละถ้าขุดแบบไม่มีการแพ็คของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะร่วงออกมาหมดเลยเนาะไปวางตรงนี้ชึบได้ไหมไอเทมเข้าไหมไม่เข้าค่ะไม่ได้พอดูสิระบบสายพานอะมันจะส่งไอเทมแบบไม่แคร์เลยว่าไอเทมล้นระบบหรือเปล่ากลัวจะเกิดปัญหาจริงๆถ้าเป็นฮอปเปอร์จะได้ไหมคะสงสัยจริงโดดวางเฮ้ยได้แต่วางผิดวางเป็นฮอปเปอร์เลยแล้วกันแล้วก็นี่ค่ะใส่เข้าไปนั่นแหละเรื่องผลิตอีเทอร์นอลก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮอปเปอร์ดูดไอเทมได้แล้วไม่ต้องห่วงว่าไอเทมที่ถูกดูดออกจากกล่องจะล้นค่ะหรือว่าสูญเสียไปเพราะมันก็ค่อยๆดูดค่อยๆผลิตอีเทอร์นอลที่ได้รับก็จะมาอยู่ในเครื่องนี้จนเต็มก่อนเนาะโอ้ยไบโอดีเซลเต็มแล้วไม่มีที่เก็บแย่ แล้วค่ะโอ้เขามีแทงค์ด้วยนะเนี่ย
เอาไว้จุของเหลวสแต็กสูงสุดคือ500ถังแต่สแต็กได้แค่อย่างเดียวโอ้ยถังที่สแต็กของได้อย่างเดียวแต่จุได้ปริมาณมากอุ้ยดูสิครับยากไหมอุ้ยง่ายมากค่ะ4รั้วไม้แล้ว32บล็อกแผ่นสตีลง่ายมากมากความง่ายมันอยู่ที่บล็อกแผ่นสตีลนั่นเลยค่ะเพียงแค่เรามีแผ่นเหล็กเอ้ยพูดใหม่มันไม่ใช่บล็อกแผ่นสตีลนั่นคือบล็อกเหล็กเอ้ยบล็อกแผ่นเหล็กง่ายมากนี่ค่ะเท่าไหร่นะ48พอไหมเนี่ยส่วนรั้วที่ทำจากไม้มันก็ง่ายเหมือนเดิมเลยไม้สติ๊กแล้วก็ทำเป็นรั้วรอบขอบชิดเอ้ยนี่มันประตูเฟนเกตคราฟผิดอ่ะเราต้องการเท่าไหร่4รั้วเนาะจัดป่าให้6เลยอ่ะเพื่อไว้เทอร์ไมโอนิกฟาบริเคเตอร์ขอท่อเพิ่มค่ะเพราะว่าอาจจะต้องแบบใช้ท่อเยอะหน่อยเนาะ20เลยไว้ส่งของเหลวหน้านี้เป็นแท้งคราฟรวมกับโปรเจคเตอร์มันต้องมีโชว์ค่ะไม่งั้นบอกเลยนะต่อให้แบบมองเห็นรูปร่างหมดแล้วแต่มันอาจจะไม่เป๊ะไงโปรเจคเตอร์นี่แหละเป๊ะที่สุดได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ค่ะโอ้โหคือโครงสร้างตามที่เห็นมาแวบหนึ่งใช่ไหมก็แค่ล้อมรอบด้วยบล็อกแผ่นเหล็กสตีลชีทเมทัลอ่ะแค่นี้ค่ะง่ายมากเว้นเป็นบ่อไว้ตรงกลางแล้วก็ปิดเสร็จไหมอ่ะขอบเขียวแล้วยังโอ้ขอบเขียวแล้วกดสีเปลี่ยนสีเออนั่นเลยค่ะแค่เนี้ยเสร็จแล้วง่ายมากด้านบนไว้อะไรอะส่งของเหลวเข้าแน่นอนเลยปกติก็มีแต่ด้านบนนี่แหละที่มันจะส่งเข้าใช่ไหมคะมาเลยนายเอามาสิเหยียบสิเหยียบแล้ววางไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ถึงอยู่มั้งมาไหมเนี่ยน้ำมันไม่โชว์อะไรเลยเหรอว่ามีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่น้ำมันกำลังลดลงเรื่อยๆค่ะอุ้ยไบโอดีเซลก็แปลว่าเข้ามาอยู่ในถังจุเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่ไงหน้าปัดแสดงโชว์มานิดหนึ่งเลยค่ะเส้นเล็กๆตรงนี้นั่นแหละเขาคือไบโอดีเซลนั่นเองถ้าเต็มเมื่อไหร่ก็คงจะต้องทำถังจุเพิ่มเนาะปากที่อยู่ด้านล่างก็น่าจะเป็นการส่งของเหลวออกเนาะเอาไว้ส่งไบโอดีเซลออกค่ะอุ้ยเฮ้ยทำไมมีพึ่งด้วยเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยค่ะเขามายังไงอ่ะอ้าวได้เป็นพอเล่นเนาะมันใช้คำว่าเป็นอะไรค่ะละอองเกสรอะสโตเรจอัปเกรดค่ะเอาไว้เพิ่มความจุใส่เข้าไปใหม่เลยเนาะได้ดูซิความจุเป็นตอนนี้สแต็กอยู่ที่1,000 2,000 2,000 4,000 2,000 1,000 สแต็กเท่าไหร่เนี่ยเหลือ900สแต็กจาก 2,000 เอ้ยเอาออกมา1อันก็ได้เหลือเท่าไหร่1,300จาก 2,000 1,351 สแต็กนี้ค่ะคือปริมาณ 80,000 เม็ดส่วนตรงนี้900กว่าสแต็กค่ะคือปริมาณ 63,000 ฝรั่งอย่างเยอะนะเนี่ยเห็นไหมเต็มสกัดได้เรื่อยๆถ้ามีพลังงานไม่มีพลังงานก็รอผลิตพลังงานไปเซ่คุณผู้ชมคะวันนี้เราได้มาร่วมๆ4อย่างที่สำคัญเลยก็มีทั้งเครื่องสกัดน้ำมันพืชเค
ครื่องหมักอีทานอลค่ะแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันรีไฟนารีตามด้วยแทงเก็บของเหลววันนี้ทำได้รัวๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไว้มาต่อกันเอพิโซดต่อไปค่ะในตอนนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ